ันนี้เราจะไปดูแฟชั่นโชว์ของ Gucci นะคะคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด Free Fall Vol. 18ต้องบอกเลยนะคะว่า Gucci เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งตั้งแต่1921แล้วนะคะแต่ปัจจุบัน3ปีที่ผ่านมานี้นะได้ดีไซเนอร์คนใหม่มาคืออเล็กซานโดร มิเชล Gucci พลิกโฉมจากแบรนด์ที่กำลังจะตายแบรนด์เชยแบรนด์แก่กลายเป็นแบรนด์ที่ครองใจวัยรุ่นมากที่สุด Get the Gucci gang The Gucci gang หนึ่งในนั้นคือนิสาด้วยไปมาก็จะเสียเงินให้ Gucci เยอะมากที่สุดและคาดว่าวันนี้เราต้องถูกของมันต้องมีกันงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะออกงานแบบ Gucci มาดูกันว่าน้าจะแต่งหน้าไงนะคะ Gucci gang 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 ก็ต้องขอบคุณ Chinese นะคะคือออกงานทีไรเนี่ยก็เลือกที่จะใช้แบรนด์นี้ตลอดเลย Gucci gang Gucci gang เริ่มแต่งหน้านะคะก็ทำให้ผิว fresh ก่อนเนาะขั้นตอนแรกเราจะใช้เป็น Chinese Foundation รุ่น Matte นะคะเพราะตัวนี้สำหรับออกงานเหมาะมากนางจะมีความแบบโคลยฉันว่าแล้วแบบหน้าจะไม่ลอยและขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นชานิคูชั่นบลัชออนตัวนี้จะบอกว่าเป็นลูกรักของนัทมากนางเป็นคนรักการใช้คูชั่นแก้มมากเพราะว่านางจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนสีอ่ะมันมาจากเส้นเลือดฝอยของเราขั้นตอนต่อมานะคะจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของชานีและนี่เป็นสีโปรดของนางนะคะคือสีดาร์กบราวน์ตาวันนี้นางจะใช้เป็นลิปสติกรุ่นแมทของทางชานีนะคะเป็นเบอร์ M08 อันนี้เอามาใช้ทำสีทาตาบ่อยมากตั้งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเป็นเดรสอัพกันก็คอมพลีทลุคแล้วนะคะสำหรับหน้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเลือกแอคเซสซอรีที่จะออกงานกันค่ะขอบคุณพี่มิกซี่บิ๊กเมาส์นะคะนางเพิ่งซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดเนาะและแล้วเราก็ถึงพารากอนแล้วนะคะวันนี้นะฉีดเป็นน้ำหอมที่บัมบูเนาะไปลุยได้เวลาช้อปปิ้งแล้วนี่ติดเร็วๆเราจะถึงงานพี่นัทแข่งยังวีให้พูดใหม่แล้วว่าอย่าซื้อมาชุดแนว Fighting Dolly Hi Dory Ahoy there รุ่นที่เราเลือกใช้ออกงานวันนี้นะคะจะเป็น Gucci Dinosaur Bamboo เนาะมันเป็นรุ่นที่แบบเป็นคลาสสิกมากๆเพราะว่า2ปีผ่านมาแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังคงอยู่ในช็อปด้วยปลอมหรือเปล่าวีดมกินหนังปีนมาแต่น่าจะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าอิ่มเนี่ยมันจะมีสองแบบอิ่มลิ้นกับอิ่มท้องซึ่งมือเนี้ยอิ่มท้องก็พอเค็มๆๆๆๆๆๆๆใช่พี่บูอมแล้วกับลิปสติกมาโดนมากไม่มีอะไรเลยบอกแล้วว่ากระเป๋าพวกเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ใช้กระเป๋าพร็อพมันมีไว้โชว์ลิปสติกหรือปะไม่โหลดนะบุญบาปไม่ต้องเติมแล้วชื่ออะไรดานติดคุณผู้ชมแบบเวลาเราจะลองทำที่เราอยากได้ใจคือไปถึงแบบถือถุงกลับบ้านแล้วพนักงานบอกว่าโทษนะครับใจของคุณผู้หญิงไม่มีและนี่ก็คือพี่ตั๊กนะคะ
วันนี้ก็ยินดีมากที่ได้รู้จักน้องรักตอนนี้เป็นร้านป๊อปอัพของเราค่ะแต่อีก6เดือนเนี่ยเราจะไปเปิดร้านใหญ่แล้วก็สวยมากขอให้อีก6เดือนมีรองเท้าไซส์40เราต้องทุบต้องทุบหลังจากเราอกหักจากกุชชี่นะคะอยู่ๆฉันก็หลงมาที่นี่นะฮะเรากำลังตัดสินใจว่าจะเอาสีไหนดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วเราก็กลับบ้านอย่างสบายใจ